จบแล้วอ้าว16 16วิววพอแล้วครับไม่ต่อแล้วพอแล้ว10ครบ10โอเคครับอืมฮัลโหลตายไหมคะมีตายเปล่าอ่ะนะตายอ่ะอ่ะนะเอาเอาโอ๊ยแล้วพี่โทนี่เห็นอังอังเปล่าวะอังอังไปแล้วค่ะอ้าวเหรอใช่ค่ะอ๋อมันน่าจะเอานั่นแน่เลยมันน่าจะเอาชื่อเขาเป็นโมอังอังเนี่ยแหละครับสายโมเหรอน่าจะใช่อ้าใช่ก่อนแต่ก่อนจ้ะตั้งปีโอ้ยไอ้ผมคิดได้ไงเหรอแพ้คือแพ้ต่อยมวยมันเป็นแบบนี้แล้วทุกคนตอนนี้แม่งคอแกะกระดาษเลยทุกคนมันเป็นแบบนี้แล้วการต่อยมวยอ่ะบอกไงแล้วก็อยู่ที่เราเอามาใช้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่วันแรกแต่เราแม่งอยู่ในสายต่อยใช่ป่ะพอมีพวกอะไรทิกใหม่ๆมาเราก็จะรู้แค่ชนะต่อยเขาทำไมชนะใจก็พอแล้วค่ะแค่ชนะใจก็พอแล้วแค่ชนะใจก็พอแล้วอยากชนะเลยจ้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงน้องไม่เห็นด้วยยุ่งอะไรดูดิแวนยูทูบสามเขาอ่ะโอ้ยโทรศัพท์อยู่อ่ะใช่คุยตั้งแต่เนี่ยจิ้มวะคุยตั้งแต่บีต่อยวินแรกอ่ะจนตอนนี้ยังไม่ได้คุยอืมหูไม่จริงไม่จริงไม่จริงติดโทรศัพท์จัดหูไม่หูไม่ติดโทรศัพท์จัดอันนี้แน่ๆเขาไม่ต่อยไม่ให้แล้วเขาคิดถึงเธอหรือมีข่าวกันเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยฉันบอกว่า10บาทแล้วแวนเอ้แวน
ไม่เป๋วะหมดหมดว่าไงน้องชายครับไม่รู้จะทำอะไรอ่ะไม่รู้จะไปไหนโอ้อยากไปอยู่แต่ไม่มีรถไปอ้าวอยู่ไหนฮะผมอยู่กระลาดเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่น้องพี่ไปรับน้องโอ้ได้ครับหนึ่งสองอยู่กระลาดเหลืองใช่เปล่าโอ้เอ้ยใช่ครับใช่กระลาดเหลืองโอเคครับนะฮัลโหลใครอยู่นอกอ่ะไม่ครับไปรับน้องผมคนนึงได้ไหมฮะอยู่กระดาษเหลืองครับผมไม่มีรถนะพี่ชายโอเคแค่นี้โอ้ได้ครับเข้าไปรับน้องเขาแป๊บนึงนะได้ไหมคะเดี๋ยวฮะเข้ามาต่อยไอ้คนนั้นหน่อยดิเหรอใช่เหรอว่าไงพี่ไอ้แวนชั่วโมงละ10 บาทเอามาเลยต่อยนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเลยดีกว่าเราไม่ไปเราไม่ไปแล้วบอกน้องไม่ไปแล้วเดี๋ยวพี่จะเลิกต่อยแล้วน้องชายเลิกต่อยแล้วเหรอเดี๋ยวไปเจอที่นู่นดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปหากระลัดโอ้ได้ครับได้ไว้เดี๋ยวกัดต่อกันอะไรอ่ะไอ้แมนชั่วโมง10 บาทเล่นคอมเหรอนั่นชั่วโมง10 บาทอ่ะไม่น่ารักหรือเปล่าอ่ะเอ้ยไปข้างนอกต่อได้ไหมไม่เอาไม่เอาผมโคตรเสียอ่ะเออไปเลยผมไม่ได้บอกหรอกก็น่าจะไม่ได้ขึ้นโกรธแล้วแหละไม่มันก็ผมมันได้ยินจริงๆไงแล้วเดี๋ยวเราบอกให้ไหมไม่เสียงมันเข้าหูอยู่อ่ะคือระบบเสียงของประเทศเราอ่ะถ้ามันจะมีเสียงในหัวเข้าใจไหมที่ไม่ได้เปิดเป็นใช่ไหมอ่ะแล้วคือแล้วเพื่อนพี่เขาบอกว่าน้องไปตะไนเขาอ่ะใครนะไม่คือเสียงอ่ะครับคือผมบอกว่าผมได้ยินเสียงคู่ขนานใช่ไหมได้ยินผมไหมครับได้ยินค่ะเนี่ยคือผมได้ยินเสียงคู่ขนานที่พี่เขาบอกไม่งั้นผมจะเดินมาหาพี่โทนี่ว่าอะไรผมได้ยินว่าไก่พี่เขาพูดอะไรกับผมหรือเปล่าไก่ไม่เคยพูดใช่แล้วก็มีเรื่องไม่ใช่พูดนะเรื่องอีกเรื่องนึงอ่ะที่เขาบอกว่าให้พี่มึงเล่นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ได้ยินโอ้มันพูดแซวครับไม่ผมกลัวดราม่าครับมันพูดแซวครับมันไม่ใช่ดราม่าหรอกนอกจากเราดราม่าอยู่ตรงเนี้ยใช่จริงๆนายไม่ควรได้ยินอ่ะต่อให้นายได้ยินนายก็ต้องทำเป็นไม่ได้ยินเพราะมันไกลขนาดนั้นนะถ้าเป็นโลกความเป็นจริงอ่ะชีวิตผมว่ามันได้ยินเสียงคู่ขนาดแล้วอังก็ไปพูดกับพี่โทนี่อีกผมปวดหัวว่ะไปคิดมากกันไปนะมันไม่ใครดราม่าหรอกที่เราเ
ขาพูดเล่นกันเฉยๆไม่มีใครเขาคิดจริงหรอกนอกจากคุณที่แบบว่าเรามาเล่าให้เขาให้น้องสาวผมฟังอะแล้วมันก็จะทำให้เกิดดราม่าไม่หนูก็ไม่อยากให้พี่คิดว่าเขาทำไงอะปล่อยให้เข้าใจว่าเขาได้ยินเสียงเข้าหูจริงๆอ๋อที่อะไรจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่ต้องพูดก็ได้หรือเปล่าถูกปะเรื่องมันจริงๆเอาแต่ถ้าเราเดินคุยกับพี่ง่ายกว่าปะทำไมต้องคุยกับไฮไลท์อะเขาก็ไม่อยากมีปัญหาไงปวดหัวว่ะเชื่อมันครับถ้าจะอยู่ที่นี่มีเยอะที่ต้องรับให้ได้ใช่ค่ะไม่ใช่มีแค่นี้นี่ยังเด็กๆไหมเอาเลยปะกระเทือบเลยปะเอ็นเอ็นไอ้บ้านเอารถไปกระหล่อยปะเอารถไปกระหล่อยปะรถบีอยู่ข้างล่างอันนี้ไปเดี๋ยวเขาก็วันเองไอ้แวนไปโน่นไอ้แวนไปขับโคเมสไปขับโคเมสไอ้แวนค้าสายเอาโทรศัพท์คืนมาไอ้แวนนาทีละ10บาทด้วยวิ่งโอ้มันร้อนค้าสายเพิ่มเติมคืออ้อนอื่นเก่งฮัลโหลไอ้แวนไปโอ้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ดูดีมันไม่เอาใครเลยอ่ะแล้วใครบิดรถวะไม่ผมไม่ได้คิดอะไรมากแล้วพี่ตอนนี้ผมก็ต้องครับไม่แล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วครับแล้วก็นี่ผมบอกนะนี่ผมบอกจะฟังไม่ฟังก็ไม่รู้หรอกผมว่าระวังเรื่องคำพูดกันหน่อยก็ดีนะครับไม่ผมพูดเล่นกับพี่โทนี่ไอ้เฉ่งไงมันคิดตรงนั้นน่ะผมเข้าใจแต่บางทีมันก็บางคนก็เอ้าน้องผมก็พูดเล่นกับคุณเหมือนกันถูกมั้ยล่ะแต่คุณยังเก็บมาคิดเลยก็เลยบอกแล้วว่าบางทีบางจังหวะครับก็อยู่ที่คำพูดแล้วก็อยู่ที่คุณจะมองด้วยแหละว่าจะจริงจังหรือไม่จริงจังเจอกันฮะอะไรครับสวัสดีครับที่มาอ้าวเรียบร้อยคาพุ่มมีมีจะโอ้ไปไหนพี่โอเคเอาเรื่องคาที่ปีเขาบินมาเขาผมพูดจริงนะเขาเริ่มค้างแต่เขามาเจอผมปุ๊บอยู่ดีก็อยู่ดีมาทักผมเยอะเลยแล้วอยู่ดีก็พูดเรื่องผมกับคนอื่นมันคืออะไรวะเข้าใจปะ